บรรยากาศตลาดดอกไม้ทั่วประเทศจีนคึกคักเนื่องจากผู้คนจำนวนมากมาหาซื้อดอกไม้และของแต่งบ้านเนื่องในเทศกาลตรุษจีนตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่ในไต้หยวนทางตอนเหนือของมณฑลชานซีเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสร้างสีสันให้พื้นที่ใจกลางเมืองพ่อค้าดอกไม้บอกว่าเตรียมดอกไม้นานาพันธุ์ไว้สำหรับเทศกาลตรุษจีนเช่นดอกหน้าวัวกล้วยไม้ผีเสื้อและสับปะรดสีชาวจีนเรียกดอกไม้ที่ขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่าดอกไม้ปีใหม่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีมงคลเช่นสีม่วงสีแดงและมีลักษณะที่โดดเด่นหนึ่งในดอกไม้ที่เป็นที่นิยมคือกล้วยไม้ผีเสื้อเพราะมีลักษณะคล้ายผีเสื้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและโชคดีในจิงหยางมณฑลฝูเจี้ยนกล้วยไม้มากกว่า 300,000 ต้นถูกสั่งจองไว้ล่วงหน้าเกือบหมดแล้วเนื่องจากชาวจีนเชื่อว่าเป็นดอกไม้นำโชคผู้ค้าส่งกล้วยไม้ผีเสื้อบอกว่ามาสั่งกล้วยไม้200ชุดในช่วง 2-3 ปีมานี้มีดอกไม้ให้เลือกมากมายขณะที่หัวหน้าศูนย์ปลูกกล้วยไม้บอกว่าดอกไม้มีราคาสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นโดยกล้วยไม้สายพันธุ์ทั่วไปจะมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ5ส่วนกล้วยไม้สายพันธุ์หายากจะมีราคาสูงขึ้นร้อยละ10